มันเร็วมากครับพี่มันเร็วมากว่าเราก็ไม่คิดว่าเอ้ยเราจะมาเสียตาในวัยเพียงแค่20กว่าปีครับผมมันจะมาเสียตาข้างหนึ่งไปวัย20กว่าปีมันทำอะไรได้อีกตั้งเยอะตอนนี้ทำให้กลายเป็นคนที่เข็ดเรื่องของศัลยกรรมไปเลยบอกเลยว่าไม่คิดที่จะฉีดหรือจะทำอะไรบนหน้าหรือแม้กระทั่งร่างกายอีกเลยอะค่ะเพราะว่ามันเรียกเวลากลับมาไม่ได้คือคุณฉีดใช้เวลาไม่ถึง5นาทีแต่คุณเสียไปทั้งชีวิตเลยอะค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เจาะประเด็นกับดิฉันศรีสุภางค์ธรรมาวุฒินะคะอีกครั้งกับข่าวเรื่องของความสวยแต่เสี่ยงที่เกิดขึ้นอีกแล้วหลังจากมีการออกมาเปิดเผยค่ะว่ามีผู้ที่ไปใช้บริการนะคะเสริมความงามโดยการฉีดฟิลเลอร์เข้าไปที่จมูกสุดท้ายนั้นเกิดความผิดพลาดส่งผลให้รุนแรงถึงขั้นตาบอดในขณะที่เหยื่ออีกรายนั้นฉีดฟิลเลอร์เข้าไปและทำให้จมูกเน่าด้วยค่ะแพทย์ออกมาระบุเลยนะคะว่าการฉีดสารเติมเต็มเข้าไปที่บริเวณจมูกนั้นเป็นอันตรายอย่างมากค่ะเนื่องจากอวัยวะส่วนนี้มีเซลล์ประสาทจำนวนมากซึ่งเชื่อมต่อไปยังพื้นที่อีกหลายส่วนวันนี้จบประเด็นได้รับความอนุเคราะห์จากเหยื่อทั้ง2รายที่ยอมเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นวิทยาทานย้ำเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้แก่ผู้อื่นรวมถึงเรายังมีคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการศัลยกรรมเสริมความงามเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะก่อนอื่นเราไปดูเหยื่อรายล่าสุดกันก่อนเลยนะคะซึ่งเข้ารับการฉีดฟิลเลอร์หรือว่าสารเติมเต็มที่จมูกแล้วตาบอดค่ะก็คือน้องเอค่ะเปิดใจกับทีมข่าวเจาะประเด็นถึงสาเหตุที่ตัดสินใจฉีดสารฟิลเลอร์ที่บริเวณจมูกว่าเห็นเพื่อนไปทำมาแล้วสวยจึงอยากลองบ้างโดยตั้งใจจะเสริมให้จมูกมีสันขึ้นจากเดิมเล็กน้อยจึงศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก่อนเลือกคลินิกแห่งหนึ่งย่านสุทธิสารเพราะมีผู้ใช้บริการการันตีผลงานแล้วเป็นจำนวนมากประกอบกับสถานที่ภายในคลินิกก็ดูโอโถงและผู้ที่ทำการฉีดฟิลเลอร์ให้ก็ดูน่าเชื่อถือค่ะจึงตกลงฉีดฟิลเลอร์ปริมาณ 1cc ในราคา 6,000 บาทแต่ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังฉีดไล่เติมฟิลเลอร์ตั้งแต่ปลายจมูกขึ้นมาถึงบริเวณหว่างคิ้วนั่นเองค่ะจู่ๆก็เกิดมีน้ำตาไหลท่วมดวงตาข้างขวาจนตาพร่ามองไม่เห็นเจ้าหน้าที่จึงรีบมาคลึงที่บริเวณหว่างคิ้วหวังให้สารฟิลเลอร์กระจายตัวแต่ตัวเองได้ขอให้หยุดฉีดแล้วรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลย่านสุขุมวิททันทีค่ะถึงระหว่างตา 1cc ใช้สารฟิลเลอร์เป็น 1cc แล้วก็บอดเลยมันรู้สึกมองไม่เห็นเลยเหรอตอนนั้นใช่ครับรู้สึกตาฝ้าๆเป็นเหมือนน้ำขังในตาเยอะๆแล้วก็เหมือนตาฝ้าไปเลยหลังจากนั้นผมก็ได้เข้าไปโรงพยาบาลเลยครับผมเข้าที่โรงพยาบาลเลยคุณหมอที่โรงพยาบาลบอกว่าไงหมอที่โรงพยาบาลบอกว่าตัวสารฟิลเลอร์ไปอุดตันในเส้นเลือดทำให้ตามองไม่เห็นน้องเอยอมรับเขาว่าตัดสินใจผิดพลาดที่ฉีดฟิลเลอร์จนวันนี้ชีวิตต้องมาเจอกับเรื่องเลวร้ายพยายามทำใจและก็ขอเตือนผู้ที่คิดจะทำควรศึกษาข้อมูลให้ดีเพราะหากพลาดพลั้งมีโอกาสที่ชีวิตต้องเปลี่ยนถึงขั้นสูญเสียอนาคตค่ะเร็วมากครับพี่มันเร็วมากว่าเราก็ไม่คิดว่าเราจะมาเสียตาในวัยเพียงแค่20กว่าปีครับผมจะมาเสียตาข้างหนึ่งไปวัย20กว่าปีมันทำอะไรได้อีกตั้งเยอะก่อนไปฉีดควรจะศึกษาดูให้ดีๆว่าที่นั่นมันปลอดภัยหรือเปล่าได้มาตรฐานไหมครับผมหลายๆอย่างครับอินเทอร์เน็ตเชื่อไม่ได้อินเทอร์เน็ตเชื่อไม่ได้ครับรีวิวอะไรอย่าไปเชื่อครับผมถ้าดูแค่นั้นเพียงแค่นั้นมันตัดสินใจกับชีวิตเราทั้งอนาคตไม่ได้ส่วนหญิงสาวรายนี้ค่ะเป็นอีกคนที่เผชิญกับประสบการณ์เลวร้ายหลังฉีดฟิลเลอร์โดยเธอได้ฉีดฟิลเลอร์ที่จมูกในคลินิกซึ่งเปิดอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะแต่ว่าหลังฉีดเสร็จจมูกกลับติดเชื้อเน่าบวมแม้จะแก้ไขไป4ครั้งไม่เพียงไม่หายแต่ว่ายังสูญเงินไปหลายแสนบาทตลอด3ปีหลังทำศัลยกรรมชีวิตนั้นพลิกผันจากหญิงสาวหน้าตาดีมีงานทำรายได้กว่า 50,000 บาททุกวันนี้เกิดความอับอายและความเครียดกลายเป็นคนเก็บตัวค่ะมันยิ่งรักษามันยิ่งมันไม่ได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเลยอะค่ะมันก็เลยทำให้จิตใจมันก็ค่อนข้างแย่เหมือนกันค่ะตอนนี้ถ้าย้อนเวลาไปได้เราอยากจะโอ้ไม่ทำแน่นอนค่ะไม่ทำแน่ๆค่ะบอกได้เลยว่าจะไม่เอาอะไรเข้าไปในร่างกายเด็กค่ะ
ไม่ใช่แค่ตรงจมูกนะคะตรงอื่นก็คือตอนนี้ทำให้การเป็นคนที่เข็ดเรื่องของศัลยกรรมไปเลยบ่อยเลยว่าไม่คิดที่จะฉีดหรือจะทำอะไรบนหน้าหรือแม้กระทั่งร่างกายอีกเลยอะค่ะเพราะว่ามันเรียกเวลากลับมาไม่ได้คือคุณฉีดใช้เวลาไม่ถึง5นาทีแต่คุณเสียไปทั้งชีวิตเลยอะค่ะคุณผู้ชมคะทีมงานจอบประเด็นได้ตระเวนไปตรวจสอบบรรยากาศตามสถานเสริมความงามต่างๆหลังกระแสข่าวทางด้านลบเริ่มแพร่สะพัดออกไปปรากฏว่ามีผู้มาใช้บริการหลายรายค่ะเริ่มมีความกังวลถึงความปลอดภัยจากการฉีดสารฟิลเลอร์เข้าไปขณะที่แพทยสภาเองนั้นก็เตรียมที่จะล้อมกรอบควบคุมการใช้สารชนิดนี้แล้วค่ะเราได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถานเสริมความงามแห่งหนึ่งนะคะว่าการฉีดฟิลเลอร์บนใบหน้าได้รับความนิยมกว้างขวางขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะบริเวณจมูกนี่แหละค่ะเนื่องจากไม่ต้องเจ็บตัวจากการผ่าตัดฉีดแล้วจมูกโด่งทันตาเห็นแต่จมูกก็เป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเซลล์ประสาทหล่อเลี้ยงจำนวนมากเชื่อมต่ออวัยวะสำคัญเช่นดวงตาหลายครั้งเกิดปัญหากับผู้ป่วยเป็นเพราะใช้สารที่ไม่ได้มาตรฐานหรือผู้ฉีดไม่ชำนาญเพียงพอค่ะจะมีเส้นเลือดที่ผ่านไปเลี้ยงดวงตาด้วยถ้าเกิดผู้ที่ไม่ชำนาญเนี่ยฉีดแล้วก็ฟิลเลอร์เข้าไปในเส้นเลือดก็จะทำให้อุดตันเกิดตาบอดได้หรือว่าถ้ากดทับเส้นเลือดก็จะทำให้ผิวหนังในบริเวณนั้นตายถ้าฉีดเร็วเนี่ยสมมติว่ามีเข็มเนี่ยเข้าไปในเส้นเลือดปั๊บแล้วเราดันยาเร็วๆเนี่ยมันจะทำให้ฟิลเลอร์เนี่ยเข้าไปอุดตันในเส้นเลือดและทำให้เกิดพวกตาบอดได้นะคะแต่ถ้าเราค่อยๆปล่อยยาช้าๆถ้ามีเข้าเส้นเลือดปั๊บมันจะมีม่วงเขียวขึ้นมาถ้าคุณหมอถอนเข็มออกทันก็ไม่มีปัญหาจริงๆแล้วฟิลเลอร์มีไว้รักษาปัญหาริ้วรอยเหี่ยวย่นโดยช่วยเพิ่มใยคอลลาเจนใต้ผิวหนังให้รอยลึกตื้นขึ้นระยะหลังมีคนนิยมฉีดเพื่อความสวยงามแต่จากสถิติในประเทศไทยค่ะพบผู้ฉีดฟิลเลอร์บริเวณจมูกนั้นตาบอดไปแล้วถึง8รายนะคะแพทยสภาจึงเตรียมวางมาตรการควบคุมการใช้สารฟิลเลอร์ให้เข้มงวดมากขึ้นค่ะเรากำลังดูอยู่นะครับมันอาจจะออก2ทางนะว่าฟิลเลอร์ที่สลายตัวคือไฮยาลูโรนิกแอซิดนี้นะครับจะห้ามฉีดที่จมูกเลยไหมแต่คงไม่ห้ามฉีดที่อื่นหรอกครับนะแต่ที่จมูกเนี่ยจะห้ามเลยไหมนะครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือว่าต่อไปเนี่ยถ้ามีสถาบันฝึกอบรมเกิดขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าคนที่จะฉีดฟิลเลอร์เข้าจมูกเนี่ยควรต้องผ่านการอบรมที่มาตรฐานตรงนี้ครับคุณผู้ชมคะมีข้อมูลระบุนะคะว่านอกจากไทยที่เจอผู้ป่วยฉีดฟิลเลอร์แล้วทำให้ตาบอดไป8รายต่างประเทศอย่างเกาหลีเองนั้นมีคนฉีดฟิลเลอร์ที่จมูกจนทำให้ดวงตาบอดไป44รายแล้วสหรัฐอเมริกาเจออีก3รายด้วยเหมือนกันอวัยวะที่ฉีดฟิลเลอร์เข้าไปแล้วมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้ตาบอดมีอยู่2จุดด้วยกันค่ะก็คือที่บริเวณระหว่างคิ้วกับร่องแก้มส่วนจุดที่ฉีดฟิลเลอร์เข้าไปแล้วเสี่ยงจะทำให้เกิดเนื้อตายนั้นอยู่ที่บริเวณจมูกแล้วก็ร่องแก้มเช่นเดียวกันนะคะนี่เป็นข้อมูลที่เรานำมาฝากย้ำเตือนกันไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่อยากสวยด้วยการฉีดฟิลเลอร์ซึ่งในความเป็นจริงแล้วจะไม่เป็นอันตรายเลยนะคะถ้าหากว่าดำเนินการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงแต่ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าประเทศไทยยังคงมีคลินิกศัลยกรรมความงามอีกจำนวนไม่น้อยนะคะที่คาดว่าเปิดโดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องหรือดำเนินการโดยแพทย์ที่ไม่มีความชำนาญซึ่งสุ่มเสี่ยงจะทำให้เกิดอันตรายกับผู้เข้าใช้บริการรุนแรงที่สุดนั้นอาจถึงขั้นเสียชีวิตค่ะ